สวัสดีค่ะดิฉันเพชรชรีพรมช่วยสวัสดีค่ะดิฉันสายฝนชีช้างค่ะสวัสดีครับผมมาร์คพัทริศนครครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงครับค่ะวันนี้วันอังคารที่1พฤษภาคมนะคะเป็นวันแรงงานแห่งชาติค่ะเมื่อเช้านี้ก็ตรวจดูนะคะว่าค่าแรงขั้นต่ำของกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเท่าไหร่นะคะอยู่ที่325บาทค่ะแต่ว่าขั้นสูงนะคะอยู่ที่330บาทนะคะแต่ละพื้นที่แตกต่างกันนะคะวันนี้ก็คงจะได้พักผ่อนกันนะคะนะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะทางช่อง3ของเรานะคะจัดงานใหญ่ค่ะงานลิขิตรัก The Grand Opening นะคะก็เป็นการเปิดตัวละครแนวรักโรแมนติกเรื่องใหม่ของผู้จัดแอนทองประสมนะคะเรื่องลิขิตรัก The Crown Princess ค่ะซึ่งเตรียมที่จะลงจอให้ได้ชมกันนะคะในวันที่14พฤษภาคมนี้แล้วนะคะต่อกันนี้ค่ะก็มีการแถลงข่าวถึงความร่วมมือกับ Tencent Video บริษัทสื่อบันเทิงออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของจีนด้วยนะคะโอ้โหไม่ธรรมดานะคะที่ Central World ค่ะใช่ค่ะภายในงานเองนะคะก็มีคณะผู้บริหารค่ะนำโดยคุณประชุมมารินนท์คุณประวิตรมารินนท์นะคะผู้บริหารจากทาง Tencent Video รวมถึงเอเจนซี่แล้วก็ทัพแฟนคลับไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะเตรียมพร้อมด้วยนะคะมีป้ายไฟมีคัตเอาท์ค่ะที่จะเป็นใบหน้าของเจ้าหญิงอลิซแล้วก็ผู้พันดาวินด้วยนะคะเรียกว่าเตรียมไปให้กำลังใจนักแสดงกันเต็มที่ค่ะส่วนการเปิดตัวนี้ก็เรียกว่ายิ่งใหญ่งดงามนะคะนี่ค่ะมีการปูพรมแดงต้อนรับนักแสดงทั้งจากประเทศฮาริซอร์สนะคะก็คือพระบรมวงศานุวงศ์ราชวงศ์ฟิลิเป้รวมถึงนักแสดงจากฝั่งไทยด้วยค่ะมีเจ้าหญิงอลิซนะคะยาย่าค่ะเดี๋ยวจะเปิดตัวลงมาจากบันไดเลื่อนแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีผู้พันดาวินนะเดชนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็ยังมีเจ้าชายอลันค่ะอินดี้อินทัชนะคะเจ้าหญิงแคทเธอรีนซาร่าเล็กค่ะทุกคนก็ร่วมเดินพรมแดงด้วยนะคะร้อยตรีหญิงดานิกาโยเกิร์ตณัฐชาและเรนเดียปริศดาด้วยนะคะงานนี้ค่ะผู้จัดแอนทองประสมนะคะก็ยังพูดคุยถึงละครเรื่องลิขิตรักด้วยนะคะบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้คนเยอะมากจริงๆค่ะก็เลยอยากทำละครเจ้าหญิงตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะก็อลังการของจริงค่ะเพราะว่าเราแบบว่ามาทั้งเซตเลยเกือบทั้งเซตใช่ไหมคะใช่วันนี้ก็ไม่ได้แค่มาเปิดตัวลิขิตรักในประเทศไทยธรรมดาแต่ว่าเราจะไปแสดงละครหมายว่าละครจะไปฉายในที่ประเทศจีนด้วยใช่ค่ะก็แบบว่าอลังการยิ่งเข้าไปอีกดีใจแทนทุกคนทีมงานโดยเฉพาะพี่แอนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้คือแบบคือพี่เขาใช้เวลานานมากในการเตรียมตัวแล้วก็ตั้งใจทำงานแบบเกินร้อยมากๆดีใจมากที่แบบว่าคนจะได้เห็นผลงานพี่แอนไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นทุกอย่างที่อยากเห็นค่ะจะมีอยู่ในตอนหนึ่งเต็มๆแน่นอนค่ะไม่อยากให้พลาดขอบพระคุณทุกๆท่านมากเลยนะคะที่มาให้กำลังใจลิขิตรัก The Crown Princess นะคะรวมถึงละครอื่นๆด้วยนะคะก็ขอฝากไว้นะคะลิขิตรัก The Crown Princess จะออนแอร์วันที่14นี้แล้วพวกเราก็ตื่นเต้นไม่แพ้แบบว่าท่านผู้ชมที่รอมานานค่ะพวกเราก็อยากดูพี่แบบพูดหน่อยสิคะก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับอย่างที่นักแสดงบอกนะคะอีกหนึ่งความยิ่งใหญ่ของละครเรื่องลิขิตรัก The Crown Princess ค่ะคือจะเป็นละครเรื่องแรกของไทยที่เป็นความร่วมมือระหว่างช่อง3กับ Tencent Video นำไปออกอากาศที่ประเทศจีนในวันเดียวกับไทยเลยนะคะก็คือจันทร์อังคารหลังจากจบที่ไทยก่อนค่ะแต่เป็นการออกอากาศผ่านทางแอปพลิเคชันของ Tencent ซึ่งชมได้ที่จีนเท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้มีสมาชิกกว่า800ล้านคนเลยทีเดียวค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องแรกด้วยนะใช่ค่ะได้ชมเนี่ยในวันเดียวกันนะฮะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในงานก็ยังมีการจำหน่ายเสื้อละครค่ะตัวละ300บาทแล้วก็เปิดจองหนังสือเบื้องหลังละครซึ่งเสื้อจำนวน500ตัวนี้เรียกว่าหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วเลยนะคะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็จะมอบให้กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติเพื่อสมทบทุนสร้างบ้านพิงพักศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้ค่ะนี่แหละค่ะมารอกันตั้งแต่10โมงเลยทีเดียวสำหรับแฟนๆนะคะก็ยังสามารถร่วมทำบุญกันได้ค่ะผ่านทางไลน์นะคะที่ขึ้นอยู่นี้@ทองเอ็นค่ะค่ะครับผม